ือฮาโพสต์ล่าสุดสิตางเผยคนไม่ไปหาแตงโมที่ท่าเรือแล้วเพราะเหตุนี้ผ่านมานานกว่า9เดือนแล้วกับการจากไปของอดีตนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่มีประเด็นพลัดตกสปีดโบ๊ทกลางเจ้าพระยาที่เป็นคดีมีเงื่อนงำสงสัยกันทั้งประเทศกับสาเหตุการเสียชีวิตและยังคงถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆทั้งคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างไปอาลัยรำลึกถึงแตงโมที่ท่าน้ำบ่อยๆเช่นเดียวกับแม่สิตางที่ไปหาแตงโมร่วมวางดอกไม้ที่ท่าเรืออยู่บ่อยครั้งแต่ล่าสุดแม่สิตางโพสต์เฟซบุ๊กสิตางบัวทองบอกว่าหลายคนไม่ไปท่าเรือเพราะรู้แล้วว่าไม่ใช่ที่แตงโมเสียชีวิตงานนี้ทำเอาชาวเน็ตฮือฮาแสดงความคิดเห็นว่าว้ายขนหัวลุกเกิดไรขึ้นแม่สรุปยังไงแม่สงสารมากแม่นางคือไอดอลหนุ่ยตลอดกาลรักแม่นะที่ไม่ทิ้งพี่พิษเหมือนกันค่ะไม่ได้ตายตรงนั้นแต่เป็นทีสุดท้ายที่เอาน้องขึ้นตรงนั้นหรือเปล่าคะส่วนตัวเข้าใจว่าโมไม่ได้เสียชีวิตในน้ำ